เดี๋ยวผมจะสลับห้องให้หนึ่งนะครับท่านรัฐมนตรีผมดีได้ทราบอย่างนี้ผมไม่ได้ต้องการตำแหน่งต้องเรียนให้กับสื่อเข้าใจเสียก่อนเดี๋ยวจะมาหาว่าผมเอ๊ะเอาท่านหัวปอเอ๊ะชูวิทย์เข้ามาอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมไม่ได้อยากได้ตำแหน่งนะครับสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีให้ผมเนี่ยเสนอให้ผมเนี่ยผมยินดีครับผมก็ขอขอบคุณเพราะผมเป็นบุคคลธรรมดาผมไม่ได้คาดหวังตำแหน่งไม่ได้คาดหวังเงินทองไม่ได้คาดว่าเพราะผมไม่ได้เล่นการเมืองแล้วผมไม่ได้ว่าผมแก่จนป่านี้แล้วดูท่านรัฐมนตรีเนี่ยผมรู้จักท่านตั้ง10กว่าปีตั้งแต่ปี2547-48ที่เป็นส.ส.ครั้งแรกมาจนวันนี้ผมยังถามเลยท่านกินยาอะไรดีเนี่ยทำไมท่านยังดูหนุ่มผมดูแก่เอาแก่เอาดังนั้นตำแหน่งเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ท่านให้ผมก็จะไว้พิจารณานะครับก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ให้ผมเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับผมเพียงแต่ว่าเป็นตัวอย่างเพื่อให้สังคมได้เห็นว่าการที่เป็นคนดีเป็นคนที่แจ้งเบาะแสผมคิดว่าสังคมน่าจะเป็นสังคมที่เข้มแข็งสังคมไทยเข้มแข็งได้ครับเหมือนกับสังคมตะวันตกที่เห็นใครไม่ดีก็สามารถที่จะไปแจ้งสามารถเป็นพยานได้สามารถให้การกับตำรวจได้ไม่เป็นสิ่งที่ต้องกลัวเลยครับเพราะฉะนั้นอย่าถามผมนะครับว่าชูวิทย์กลัวไม่กลัวผมยืนยันได้ว่าผมไม่กลัวและพี่น้องประชาชนทุกคนก็ไม่ควรกลัวครับนะครับเอาเป็นว่าสวรรค์มีตาเทวดาไม่ตกสำรวจวันหนึ่งที่ผมเคยก้าวเข้าสู่สภาที่ทรงเกียรติเป็นหัวหน้าพรรคและอีกวันหนึ่งผมก็เป็นนักโทษเด็ดขาดอย่างที่บอกนะครับวันนี้ผมคิดว่าได้ผมได้คุยกับท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ผมก็รู้สึกสื่อถึงความตั้งใจจริงของแกอันนี้ผมไม่ได้แกล้งชมไม่ใช่ผมรับเหรียญนี้แล้วผมมาชมเพราะว่าจริงๆผมก็มีเหรียญเยอะนะครับเพราะว่าผมได้รับเครื่องราชมาได้เป็นทั้งเคยเป็นประธานรองประธานกรรมาธิการเคยเป็นส.ส.เป็นต่างๆผ่านพ้นมาหมดแล้วแต่วันนี้สิ่งที่ผมดีใจสิ่งที่ผมดีใจและสิ่งที่ผมห่วงผมมีอยู่สองอย่างผมจะเรียนให้ท่านสั้นๆง่ายๆนะครับสิ่งที่ผมดีใจคือสิ่งที่ผมทำสิ่งที่ผมแฉสิ่งที่ผมได้เปิดเผยได้รับการตอบสนองอันนี้เป็นเรื่องประหลาดมากเพราะทุกครั้งที่ผมพูดไม่ได้รับการตอบสนองเช่นผมพูดเรื่องบอลไปถึงก็บอกไม่มีแล้วแต่ณวันนี้ได้รับการตอบสนองถามว่าดีใจไหมก็เปรียบเสมือนผู้สื่อข่าวแล้วครับเมื่อคุณเขียนข่าวและข่าวของคุณเนี่ยได้รับรางวัลถามว่าคุณได้สตางค์หรือได้อะไรไหมไม่ได้ได้ความภูมิใจเท่านั้นเองไม่ได้อะไรมากกว่านั้นเชื่อผมเถอะครับอย่างตำแหน่งหรือว่าที่ปรึกษาผมขอโทษนะผมไม่ได้อยากจะได้ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวผมไปให้คนนึงออกแล้วผมมาแทนโอ้ยอย่างนั้นผมไม่เอาหรอกครับเพราะว่าผมไม่ได้อยากจะได้ผมเป็นมากกว่าที่ปรึกษาอะไรมาเยอะแยะแล้วเรื่องที่สองสิ่งที่ผมเป็นห่วงสั้นๆง่ายๆเหมือนกันในคดียาเสพติดนั้นเนี่ยผมดูอยู่เลยตลอดผมเข้าใจว่านายตู้ห่าวเนี่ยมีทรัพย์สินมากมายกว่านั้นแต่ไม่เป็นไรเมื่อยึดได้ตรงนี้อย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนให้ทราบหัวใจของงานนี้ก็คือทรัพย์สินที่เป็นโรงแรมทรัพย์สินที่เป็นโรงแรมเนี่ยมันไม่สามารถจะย้ายหนีได้ยังอยู่และทรัพย์สินนี่มีชีวิตยังไงยังดำเนินการอยู่ดังนั้นก็จำเป็นหน้าที่ของทางนี้แหละครับว่าจะไปดำเนินการอย่างไรนะครับก็เหมือนกับไปจับจระเข้มาแล้วครับจระเข้มีชีวิตจับมาก็ต้องเอาอาหารให้มันกินโรงแรมก็เหมือนกันมันไม่ใช่ที่ดินที่อยู่เปล่าๆมีการประกอบกิจการสามารถหารายได้ได้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหม่ทีนี้เรื่องความกังวลที่หนักกว่านั้นคือนายตู้ห่าวค่อนข้างจะมีอิทธิพลผมคงไม่อยากจะใช้เวทีนี้พูดอะไรให้เยอะแต่ณวันที่โดนจับที่จิ้งหลิงนั้นมีคนเสพ
ตัวชี160ทำไปทำมาตอนนี้มันเหลือตรวจไปตรวจมาเหลือ60ซึ่งผมไม่รู้ว่าณปลายทางไปถึงตอนสุดท้ายจะเหลือสักกี่สิบเพราะระหว่างคนเสพกับคนเสพบอกว่าซื้อมาจากสถานที่สถานที่ก็จะกลายเป็นผู้สมคบการค้ายาโทษต่างกันเยอะครับถ้าเสพอย่างเดียวมันก็มีปัญหาผู้เสพบางครั้งไม่มากก็เป็นผู้ป่วยผู้เสพเป็นผู้ป่วยแต่ถ้าเกิดสถานที่มีส่วนรับรู้รู้เห็นด้วยเก็บยามีการขายมันจะเข้าสู่กระบวนการอายัดยึดทรัพย์และมีการฟอกเงินกฎหมายต่างๆที่รุนแรงอย่างที่ท่านรัฐมนตรีพูดผมคิดว่าความกังวลของผมได้เรียนให้ท่านรองผบ.ตร.ท่านสุรเชษฐ์ไปแล้วแล้วก็ได้เรียนให้รัฐมนตรีไปแล้วถ้าเกิดนายตู้ห่าวหลุดเนี่ยผมไม่ได้กลัวนะครับแต่ผมกลัวว่าหลายๆคนเนี่ยจะไม่รู้เอาหน้าไว้ที่ไหนดังนั้นผมพูดไว้ตรงนี้เลยว่านายตู้ห่าวเนี่ยจะเป็นมวยล้มไม่ได้นะครับถ้าสู้กันนี่ก็ต้องแบบไม้ไทสันคือหมัดเดียวต้องร่วงเลยนะครับเพราะถ้าสู้แล้วเกิดไปหลุดเอาตอนท้ายน่ะผมว่าโดมิโนเลยนะครับมันเสียทั้งหน้าและเสียทั้งทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นวันนี้เอาเรื่องดีผมก็กราบขอพระคุณนะครับว่ามีน้ำใจล้นเหลือว่าอุตส่าห์ให้เหรียญผมซึ่งถามจริงๆว่าเหรียญนี้มีมูลค่าไม่เยอะหรอกครับแต่เป็นสิ่งที่แสดงให้ถึงวันนี้ผมไม่ได้ต้องการเงินนะแล้วผมก็ไม่ต้องการชื่อเสียงผมก็ไม่ได้คาดคิดว่าท่านจะให้ผมแต่เมื่อท่านมีน้ำใจเป็นผู้ใหญ่มีน้ำใจให้ผมก็ต้องรับผมถือว่าสิ่งที่ผมทำถ้าท่านให้ผมก็ถือว่าต้องรับไว้เพราะวันนี้ผมไม่ได้อยากได้อะไรผมไม่ได้อยากจะทะเลาะผมไม่ได้อยากจะไปทะเลาะกับใครเพราะสิ่งที่ผมทำผมก็ทำให้เห็นแล้วข้อมูลที่ผมให้คุณก็เห็นเองเพราะคุณตัดสินใจเองได้คุณเป็นสื่อคุณมีวิจารณญาณคุณมีความคิดคุณเห็นได้ว่าที่ผมพูดนั้นมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์และใครพูดมีประโยชน์ผมเข้าใจว่าสื่อโซเชียลนั้นน่ะอาจจะต้องการสีสันต้องการดราม่าซึ่งเป็นเรื่องปกติของสื่อแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยถ้าสื่อไม่มีข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยไปสื่อสารกับสังคมเนี่ยมันจะเฟกมันจะไปสังคมที่เฟกเป็นสังคมที่ไม่จริงจังสังคมที่ดูแล้วก็ผ่านไปและเรื่องยาเสพติดนี่มันผ่านไปไม่ได้นะครับแต่ถ้าเรื่องอื่นเนี่ยผมไม่ว่าหรอกครับเรื่องอื่นดูแล้วก็ผ่านไปหัวเราะผ่านไปแต่ถ้าเรื่องยาเสพติดเมื่อไหร่ที่ยาเสพติดก้าวมาที่บ้านคุณเมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่ยาเสพติดเข้าไปที่ครอบครัวคุณเมื่อไหร่ที่ยาเสพติดเข้าไปที่บุตรธิดาพี่ชายญาติพี่น้องวันนั้นแหละครับที่คุณจะรู้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นดังนั้นเรื่องนี้ผมขอความกรุณาว่าสื่อจะต้องมองทะลุมองทะลุผมไปเลยครับผมเป็นเพียงฟันเฟืองฟันนึงอย่างที่ท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์พูดให้ชูวิทย์ตะโกนเพราะบางทีเสียงตะโกนลีลาผมดีกว่าแต่ผมมีเป็นมวยมีชั้นเชิงผมไม่ใช่มวยวัดณวันนี้ผมผ่านประสบการณ์มาเยอะแยะผมมีชั้นเชิงในการลุกในการถอยบางครั้งผมแพ้แต่ไม่ได้หมายความว่าผมแพ้ตลอดผมแพ้เพื่อผมจะชนะในวันข้างหน้าวันนี้ผมต้องกราบขอพระคุณสื่อมวลชนที่มาติดตามนะครับผมเรียนให้ทราบอย่างนี้ครับชีวิตเป็นเรื่องพิสดารเป็นเรื่องพิสดารมากสำหรับผมวันหนึ่งเนี่ยผมได้พูดว่ากระผมนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์หัวหน้าพรรครักประเทศไทยอยู่ในสภาที่ทรงเกียรติในอีกวันหนึ่งผมต้องถอดเสื้อแล้วก็บอกว่ากระผมนักโทษเด็ดขาดชายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์คดีหมายเลขและวันนี้ผมก็ได้รับเกียรติ
เหรียญธรรมลงยุติธรรมจากท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินโดยที่มีท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานท่านผู้ใหญ่ในกระทรวงยุติธรรมผมคิดว่าชีวิตนี้ผมเกินกำไรดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำตั้งแต่นี้ต่อไปผมยินดีที่จะทำให้เห็นว่ายาเสพติดนั้นเป็นพิษร้ายแรงแค่ไหนและการตามอายัดทรัพย์หรือว่าการจัดการไม่ใช่เพียงแต่ว่าตำรวจจับแล้วจบมันยังไม่จบหรอกครับมันจะไปถึงอัยการอีกมันอัยการก็ยังไม่จบหรอกครับไปถึงศาลอีกดังนั้นการกระทำเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดต้องกระทำให้อย่างรอบคอบเพราะว่าเป็นการสู้กับทุนสีดำและทุนสีดำนี้เป็นทุนสีดำต่างชาติผมได้บอกวิธีการโอนเงินฟอกเงินวิธีการต่างๆซึ่งผมก็เข้าใจทุกท่านเพราะทุกท่านนั้นอยู่ในเป็นระดับที่เป็นผู้ใหญ่ผมก็ขอพูดสั้นๆไว้เท่านี้ไม่อยากจะให้เสียเวลากับท่านผู้ใหญ่นะครับถ้ามีอะไรเดี๋ยวคุยกันต่างหากได้ครับขอบคุณครับคุณครับเอาแค่นี้ใช่ไหมท่านครับการปฏิบัติการในปีนี้ครับมีการวางมาตรการกำหนดการยังไงบ้างครับในการดำเนินการปราบปรามยาเสพติดครับก็เรียนนะว่าเดิมทีเดียวเรามี5มาตรการแต่ปีนี้เราเพิ่มมาตรการ